สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับจาก YouTube Channel The Guide ล้านนานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารระเบียงณแม่ริมนะครับผมที่อำเภอแม่ริมครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ร้านนี้ขายอาหารประเภทอาหารเป็นอาหารฝรั่งนะครับอาหารไทยก็มีอย่างเช่นนี้ครับเป็นพิซซ่านะครับก็แล้วก็เขามีซิกเนเจอร์นะครับดิชก็คือเป็นบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวย่างแล้วก็ไก่อบภูเขาไฟนะครับก็มีทั้งอาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่านะครับพาสต้าก็มีแล้วก็มีสเต็กครับนี่ครับราคาก็อย่างที่เห็นนะครับผม200กว่าบาท300กว่าบาทนะครับแล้วก็มีสลัดนะครับก็จะมีน้ำสลัดให้เลือกเยอะทีเดียวนะครับอันนี้เป็นอาหารทานเล่นนะครับที่ทอดแล้วก็นี่ครับผมสั่งมาเป็นหมูอบสับปะรดนะครับเป็นซี่โครงหมูอบนะครับหน้าตาน่าทานทีเดียวครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นอันนี้เป็นกากหมูนะครับยำกากหมูแต่จริงๆแล้วผมว่าเป็นหมู3ชั้นนะครับที่เขาทอดมาแล้วก็เป็นทอดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ทำเหมือนกากหมูก็มีน้ำยำนะครับทานกับผักกาดแก้วแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นหมูพะโล้นะครับพะโล้หมู3ชั้นอะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายๆขาหมูพะโล้นะครับทานกับผักนี้หมู3ชั้นชิ้นหนาทีเดียวครับหน้าตาน่าทานทีเดียวนี่ครับรสชาติจานนี้เนี่ยออกหวานนิดนึงนะครับผมเป็นขาหมูพะโล้ครับอันนี้เป็นยำกากหมูครับทานกับผักกาดแก้วนะครับก็ลองชิมดูครับรสชาติอาหารร้านนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างซี่โครงหมูกับขาหมูเนี่ยจะออกหวานนิดๆนะครับยำก็เปรี้ยวครับรสชาติใช้ได้ครับอร่อยดีครับผมขาหมูเนี่ยเราทานถ้าเกิดทานกับข้าวน่าจะดีนะขาหมูกับหมูสามชั้นเนี่ยครับเพราะรสชาติออกหวานครับก็ต้องระวังเรื่องไขมันนิดนึงครับมันเยอะเลยครับเมนูนี้ใครต้องควบคุมไขมันก็สั่งอย่างอื่นดีกว่าครับของอร่อยอร่อยมีเยอะครับนี่เป็นบรรยากาศร้านนะครับผมนั่งทีเดียวครับครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ